สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนพระแม่สุรัสวดีนะหรือพระแม่สุรัสวดีเทพีแห่งการเรียนรู้หรือว่าการศึกษานะคะการสอบด้วยใช่นะใครก็ตามที่กำลังจะสอบเข้าที่ใดก็ตามที่เรียกว่ายากนะเย็นแสนเข็ญนะท่านเป็นเทวีแห่งความรู้และปัญญานะสามารถสอบได้จริงนะครับนะเทพองค์นี้ท่านเป็นภรรยาขององค์พระพรหมธาดานะซึ่งพระพรหมธาดาเนี่ยท่านมีภรรยาหนึ่งองค์นะคือพระแม่สุรัสวดีนะหรือพระแม่สุรัสวตีในที่นี้ก็คือเวลาใครจะไปสอบอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องบูชาองค์นี้และใครที่อยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกอย่างครับผมนะจะต้องบูชาเริ่มต้นที่องค์นี้ถามว่าเพื่ออะไรครับองค์เนี้ยท่านเนี่ยส่งเสริมด้านปัญญาเดี๋ยวผมจะสวดบูชาก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Surasavati Mata Piyang Mama Tatiyampi Surasavati Mata Piyang Mama Tatiyampi Surasavati Mata Piyang Mama Om นะก็สวดบูชาแล้วมีคนหลายคนบอกว่าหนูอยากจะไปสอบราชการนะหนูจะทำยังไงถึงจะสอบให้ผ่านทำยังไงหนูจะเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการทำยังไงหนูจะเรียนจบสูงสูงเทพองค์เนี้ยสถิตอยู่ตามหนังสือเรียนนะเขามีความเชื่อกันในหนังสือทุกเล่มเลยป่ะคะทุกเล่มเลยที่จะไปเรียนกันจะต้องได้ยินนะว่าเป็นเขาเรียกนะเทพแห่งหนังสือทุกเล่มเลยใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรสรรพความรู้วิทยาการในโลกทั้งมวลจะต้องมีท่านสถิตอยู่เพราะท่านถือว่าเป็นเทพแห่งปัญญาความรู้นะการสังเกตทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นจนหมดถามว่าเพื่ออะไรเพราะท่านคือเทพีแห่งปัญญานะเทวีแห่งปัญญาในที่นี้พระแม่องค์เนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าหนูจะไปสอบราชการหนูจะสอบเอ็นทานเข้าโรงเรียนหนูจะสอบไอ้นี่สอบโอเน็ตเอเน็ตแกดแพทนะอะไรก็ว่าไปไอเอ็นทานมันยุคหมดยุคแล้วหมดยุคแล้วนะอันนี้เขาแกะแพะนะแกะแพะแกะแพะแล้วเอ้ยสมัยนี้ไม่อะไรโอเน็ตเอเน็ตนะเหรอแกะแพะนะแกะแพะนะซึ่งท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านได้ไปทำการสอบมาแล้วนะนะ อย่าให้พูดเลยสอบเอ็นทานเนี่ยโหยากยิ่งวิชาเลขคณิตนะมีตัว XY คอสแควร์รูทอยู่แบบว่าสามบรรทัดอะแล้วแบบจำได้ว่าเราไปนั่งระบายสีเล่นคือให้รู้ว่าเป็นยังไงแค่นั้นแหละแล้วเราก็เข้าโรงเรียนเอกชนอยู่ดีไม่ใช่ค่ะมหาลัยเอกชนอยู่ดีคือจะเล่าให้ฟังว่าองค์เนี้ยหลายๆคนบอกว่าทำยังไงหนูจะไปสอบราชการได้ทำยังไงหนูจะสอบหมอผ่านทำยังไงหนูจะสอบแบบอะไรที่ว่ายากจริงๆผ่านองค์นี้เลยนะท่านเนี่ยช่วยเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จด้านการเรียนการศึกษาด้านปัญญานี่หางนกยูงนะความก้าวหน้าในชีวิตหางนกยูงนะคะเนี่ยปิดทองคำเปลวนะคะของแท้นะสวยนะครับแล้วพิมพ์นี้หายากครับผมไม่มีเครื่องหมุนนะคะหมุนมือเอานะคะนะเราให้ดูจะชัดนะครับนะพิมพ์นี้สวยแล้วก็หลายๆคนบอกว่าหนูอยากจะเรียนสูงๆอยากจะไปได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าองค์นี้ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับนะถ้าองค์นี้อาจารย์โอรักมากนะคะแต่ถ้ามีใครมาขอซื้อบูชาไปบูชาใช่บูชาไปนะก็ค่อยมาคุยกันค่อยมาคุยกันค่ะคือผมจะบอกอย่างนึงทำไมถึงเอาองค์นี้มาเสนอเพราะว่าองค์เนี้ยเห็นตั้งแต่ที่ร้านนะเห็นตั้งแต่ที่ร้านแล้วจ้าท้องไปครั้งแรกก็ดูอยู่ไปครั้งแรกก็ดูอยู่นะแต่อาจารย์ท็อปก็เดินไปแล้วไงเรียกไม่ทันก็ครั้งที่สองไปที่ร้านอีกเอ๊ะตั้งไว้ที่เดิมคราวนี้เรียกอาจารย์ท็อปทันอาจารย์เขาว่าองค์นี้สวยไหมเผาแค่นี้ก่อนคืออยากได้แต่ว่าจะไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอาจารย์เขารู้ใจอยากได้ก็คือคงเห็นสายตาที่มองใช่ไหมเออ
รู้ใจก็เลยอ่ะมาเอามานะคะแล้วก็คือแบบว่านี่นะถ้าขายใครไปนะคนจะต้องโชคดีมากแน่นอนเลยค่ะถ้าเปิดให้ใครบูชาไปนะคือเพราะว่าสวยจริงๆค่ะเนี่ยนะสวยเป็นทองทองล้างองค์เลยค่ะอาจารย์ท้องมีอะไรจะพูดไหมคะมีสายสะพายสีลุ้งนะบอกเลยสายสะพายสีลุ้งแน่แล้วก็พระแม่สุรสวดีเนี่ยท่านเป็นเทพด้านปัญญาจริงๆแล้วก็ใครที่ต้องใครอยู่ในช่วงการเรียนหนังสือเรียนอะไรเงี้ยอยากจะให้จำง่ายๆคล่องๆก็ต้องบูชาท่านกราบไหว้ท่านนะความถ้านับถือองค์นี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้านการงานนะและก็ด้านหน้าที่นักดนตรีได้ไหมคะเห็นท่านเล่นพินได้เหมือนกันวีนาวีนาอันนี้เขาเรียกวีนาวีนานะวีนานะก็คือว่าถ้าพูดตรงๆก็คือว่าท่านสามารถที่จะบันดลบันดาลให้เรามีความสุขความเจริญได้และอย่างหนึ่งใครที่บูชาพระแม่สุรสวดีเนี่ยจะได้รับพรจากองค์พระเท้ามหาพรหมนะทาดาด้วยเพราะท่านเท้ามหาพรหมทาดาเนี่ยท่านมีเมตตาแล้วท่านก็เป็นสามีท่านมีความรักนะความผูกพันนะพูดง่ายๆว่าถ้าบูชา1องค์เนี่ยได้ถึง2พรนะได้ถึง2อย่างแต่พระท่านเท้ามหาพรหมจะโปรดด้วยนะอะไรก็ตามที่ท่านแม่โปรดท่านเท้ามหาพรหมโปรดแน่นอนนะอ่ะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะตามนี้นะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ฮอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ฮอปและท่านอาจารย์โอก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าเห็นรูปอันงดงามแล้วก็เลยอ่ะจับเรื่องราวของท่านมาพูดว่าใครก็ตามที่อยากได้ความสำเร็จด้านการเรียนการศึกษาด้านหน้าที่การงานความก้าวหน้าความสำเร็จนะถ้าให้คนยอมรับในด้านปัญญาต้องพระแม่องค์เดียวเลยนะครับนะองค์นี้เลยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ